ดูชัดๆภาพล่าสุดกุญแจซอนอดีตนางเอกดังหลังโดนทักท้องคนที่4เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักกุญแจซอนป่านทอทองอดีตนางเอกสาวลูกของนักแสดงดังหนึ่งนึกคิดบุญทองที่ปัจจุบันเธอนั้นได้สร้างครอบครัวกับสามีกัปตันนัทและปัจจุบันมีลูกด้วยกัน3 คนคือน้องเทคออฟน้องรันเวย์น้องเบิร์ธเดย์และเมื่อวันแม่ที่ผ่านมากุญแจซอนอดีตนางเอกดังนั้นก็ได้โพสต์ภาพไหว้แม่สามีในวันแม่ชาวเน็ตสะดุดตาเหมือนท้องลูกคนที่4ซึ่งงานนี้เธอนั้นได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะพาครอบครัวไหว้แม่สามีพร้อมระบุข้อความว่าสุขสันต์วันแม่ค่ะขณะที่ชาวเน็ตเห็นก็ได้เข้ามาถามว่าท้องอีกคนเหรอคะและภาพก่อนหน้านี้ที่กุญแจซอนป่านทอทองได้ลงไว้ก็ดูอวบอิ่มมีน้ำมีนวลขึ้นชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่ามีน้องคนที่4หรือเปล่าจ๊ะท้องโตแล้วล่าสุดทางด้านกุญแจซอนได้ออกมาโพสต์คลิปอีกครั้งหลังได้ไปทำบุญกับครอบครัวของสามีโดยเธอได้สวมชุดเดรสสีชมพูยาวคล้ายกับชุดคลุมท้องบวกกับหุ่นที่อวบอันขึ้นซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างชัดเลยทีเดียวกับคำตอบวันนี้เราจะพาไปดูชัดภาพล่าสุดกุญแจซอนอดีตนางเอกดังหลังโดนทักท้องคนที่4